นักร้องดังเปิดตัวประกาศคบลำไยไหทองคำลั่นคบกันมาตั้งแต่ฝ่ายหญิงอายุ17ปีเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวลำไยไหทองคำที่ต้องบอกเลยว่าเธอทั้งสวยและเก่งแถมช่วงนี้ก็ปังสุดๆรับงานทุกวันเลยล่ะค่ะและหลายๆคนสงสัยเรื่องหัวใจของเธอใช่ไหมล่ะคะว่ามีหนุ่มในดวงใจแล้วหรือยังวันนี้ก็ทำเอาแฟนๆฟินหนักมากหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสีสกลสมทรงได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวลำไยโดยเป็นหนุ่มวงแอลกอฮอล์โดยได้เปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันคบตั้งแต่ลำไยยังไม่ดังตั้งแต่อายุ17ปีแล้วพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องถามใครต่อใครผมตอบให้หมดทุกอย่างผมคบกับเขาตั้งแต่เขาอายุ17ปีตอนนั้นผมอายุ26ปีเราคบกันตอนผมเริ่มทัวร์ใหม่ๆตอนนั้นเพลงเสร็จแล้วน่าจะเพิ่งปล่อยออกมาตอนนั้นเขาก็ร้องเพลงรับงานทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ขยันมากๆถึงมากที่สุดอยากทำงานอยากมีเงินอยากสุขสบายหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนที่เขารักเขาอดทนมากๆนะครับตลอดเวลาที่เราคบกันมีกระแสเยอะแยะมากมายมีข่าวสารพัดว่าเขาอย่างโน้นอย่างนี้ส่วนผมก็โดนด่าเรื่องแนวเพลงผมว่าเราสองคนมีอะไรคล้ายๆกันเยอะมากๆเราจะเข้าใจกันอยู่และเคียงข้างกันมาตลอดเราคบกันมา4ปีแล้วครับตั้งแต่คบกันมาผมบล็อกเฟซเขามาตลอดด้วยหลายๆเหตุผลเขาบ่นบ่อยๆว่าเราเป็นแฟนกันแค่ในไลน์หรอทำไมเราทำแบบคนอื่นไม่ได้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็ทำได้แค่บอกเขาว่าไว้เราพร้อมจริงๆไว้ทุกอย่างมันลงตัวจริงๆแค่การบอกให้คนอื่นรับรู้เราบอกตอนไหนก็ได้แต่เราต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะสมัยนี้ยุคนี้จะทำอะไรต้องระวังและอีกอย่างพอเราเริ่มคบกันมาได้สักพักเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆและเขาอายุยังน้อยผมก็ไม่อยากจะไปทำตัวขวางอนาคตเขาตอนนั้นก็ยังไม่กล้าเปิดไม่กล้าบอกคนอื่นๆก็เพราะเขากำลังดังผมก็ไม่รู้ว่าเราสองคนจะไปด้วยกันได้ไกลแค่ไหนคือบอกเขาเสมอว่าให้ลองคิดดูดีๆก่อนอายอายุยังน้อยวันข้างหน้าอีกยาวไกลปุ้ยอะแก่แล้วหล่อก็ไม่หล่ออายจะอายคนอื่นๆเปล่าที่คบกับปุ้ยผมจะเรียกเขาว่าอายแทนตัวเองว่าปุ้ยส่วนเขาจะแทนตัวเองว่าหนูเรียกผมว่าพี่เขาก็บอกผมมาเสมอว่าหนูไม่ได้รักคนที่เงินหรือหน้าตาหรืออะไรหนูรักพี่เพราะพี่คือพี่เรามีเรื่องแง่งอนกันบ่อยเพราะความที่ผมค่อนข้างหล่อเหลาเอาการหน้าตาดีมากๆก็งอนๆกันไปบ้างแต่ก็ไม่เคยรุนแรงอะไรครั้งแรกที่เจอกันแบบแฟนผมพาเขาไปกินข้าวมันไก่ในซอยราม65ผมมีเงินไม่กี่ร้อยบาทในกระเป๋าเช่าห้องรายวันวันละ300บาทอยู่เขาก็เช่าบ้านอยู่แถวๆในกรุงเทพนั่นแหละผมขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับอาจจะมีพี่ๆเพื่อนๆบางคนเสียความรู้สึกที่ผมไม่เคยออกมายอมรับอะไรเลยแต่ผมก็ยังพร้อมจะร้องเพลงและเป็นแอลกอฮอล์ต่อไปผมยังทำงานได้ตามปกติเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามผมไม่ต้องกลัวว่าผมมีแฟนแล้วผมจะไม่เหมือนเดิมที่จริงผมมีเขามานานสักระยะหนึ่งแล้วผมก็ทำงานได้ปกติผมเหมือนเดิมแน่นอนครับสาวๆเจอกันก็ยิ้มให้กันบ้างนะไม่ต้องกลัวผมไม่พกแฟนไปทำงานผมออกมายอมรับในวันนี้เพราะผมอยากมอบสิ่งหนึ่งที่แฟนของผมควรจะได้รับคือความมั่นใจถ้าที่ผมพิมพ์ลงไปสร้างความเสียหายหรือผลเสียใดๆผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ